ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอันนี้จะเข้าข่ายการโกงหรือมีการสวมสิทธิ์อะไรกันหรือเปล่านะเพราะว่ามีคนขับรถตู้คนหนึ่งอยู่ๆเขาโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีแล้วไม่ใช่เรียกเก็บภาษีเกี่ยวกับรถตู้เลยนะคะเป็นการบริการรถบัสนำเที่ยวทั้งๆที่เขาไม่เคยมีรถบัสหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสเลยค่ะนี่นะคะท่านนี้คือคุณนันทวุฒิเชื้อกลางอายุ54ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาต้องขอความช่วยเหลือของสื่อมวลชนกันหน่อยเอาเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะที่มีคนทำในลักษณะเหมือนกับสวมสิทธิ์อะค่ะเอาทะเบียนบ้านเขาไปเอาบัตรประชาชนเขาไปยื่นเสียภาษีกับสัมภากรแล้วสัมภากรเนี่ยมีการเรียกเก็บเงินจากตัวของคุณนันทวุฒิเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถตู้รับจ้างมีรถทั้งหมด3คันวิ่งไปทั่วและทำอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วนะคะครับอยู่ดีๆค่ะสัมภากรจากบริษัทในสัมภากรจากพื้นที่นนสูงมีหนังสือเรียกเก็บเงิน120บาทให้ไปยื่นภาษีพงด.3ค่าจ้างเหมารถจากการบริการรถบัสนำเที่ยวเขาก็เอ๊ะแปลกใจทั้งแปลกใจทั้งตกใจเพราะว่ามีแต่รถตู้ไม่มีรถบัสเลยนะคะก็เลยไปตรวจสอบต้นทางการเสียภาษีพบว่าโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ในอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้ว่าจ้างรถบัสนำเที่ยวเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาทต้องเสียภาษี120บาทเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี63ที่ผ่านมานี่ค่ะไม่เคยเลยเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยไปที่นั่นเลยคือเรามีรถตู้ใช่คือเรามีรถตู้ไปเบิกเมื่อเดือนกันยายนปี63ตามที่สรรพากรแจ้งมาคือพูดง่ายว่าสรรพากรจะเรียกเก็บเงินเราใช่จะเรียกเก็บเงินเราว่าเราไปมีรายได้จากทางโรงเรียนตรงนี้เอกสารตรงนี้มันหลุดไปได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางใครคนเอาไปเบิกแต่เรายืนยันมั่นใจว่าเรามั่นใจเลยรถบัสเราก็ไปมีสรรพากรจังว่ารถนำรถบัสไปรับจ้างเนี่ยเขาอธิบายชัดเลยนะคะครับรถบัสไม่มีไปเคยรับจ้างโรงเรียนโนนสูงนี่ก็ไม่เคยรับจ้างเลยนะคะทำไมถึงมีการเรียกเก็บภาษีตอนนี้ค่ะก็ต้องขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชนแหละอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนแอบเอาเอกสารหลักฐานของเขาเนี่ยไปสวมสิทธิ์ไปหลอกเบิกเงินถอนเงินอะไรมาหรือเปล่าแล้วทำให้ตอนนี้นะคะทางสัมภาระค่ะต้องมาเรียกเก็บเงินกับเขาแล้วตอนนี้อยากให้คนที่ทำแบบเนี้ยโดนถูกจับมาดำเนินคดีแล้วก็มารับผิดชอบถึงแม้มันจะเป็นเงินแค่120บาทก็ตามใช่ครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ